สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2562สมเด็จพระคณิษฐาธที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีทอดพระเนตรกิจการและการดำเนินง,งานของสภากาชาติสาธารณราาัฐประชาธิปไตยติมอรเลสเตและศูนย์โลหิตแห่งชาติโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่12มิถุนายน2562เวลา16นาฬิกา20นาทีตามเวลาท้องถิ่นสาธรรารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าเรือดีลีนายวิชาญอิงศรีสว่างรองอธิบดีกรมประมงและข้าราชการกรมประมงเฝ้าตุลละอองพระบาทรับสเสด็จ นำเสด็จขึ้นเรือสำรวจประมงจุลาพรซึ่งเดินทางมาติมอร์เลสเตเพื่อปฏิบัติงานสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำตามโครงการการสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมทางทะเลร่วมระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตร,ระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง27กรกฎาคม2562 การสำรวจครั้งนี้เป็นการสำรวจในทะเลอนาเขตและเขตเศรษฐ,ฐกิจจำเพาะของติมอร์เลสเตมีลูกเรือและนักวิจัยของไทย37คนและนักวิจัยติมอร์เลสเต10คนทำงานวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรประมงสมุทรศาสาตร์มลพิษทางทะเลและความปลอดภัยทางอาหารรวมทั้งศึกษาชีววิทยาของสัตว์น้ำการแพร่กระจายของลูกสัตว์น้ำไวอ่อนและแพลงตน้นการศึกษาเรื่องไมโครพลาสติกในน้ำทะเลและสัตว์น้ำ ทรงฟังรายงานเรื่องการสำรวจทรัพยากรทางทะเลศักยภาพด้านการประมงการใช้เครื่องมือทำการประมงอวนลอยเบ็ดราวปลาผิวน้ำเบ็ดราวหน้าดินอวนลากกลางน้ำและลอบปลามีการสำรวจสภาพขยะและแมโครพลาสติกในน้ำทะเลเนื่องจากปัจจุบันขยะทะเลที่เกิดจากฝีมือมนุษย์เป็นปัญหาระดับโลก กระทบต่อความมั่นคงด้านอาหารและสภาพแวดล้อมทางทะเลพบว่าขยะพลาสติกในท้องปลามาจากหลายประเทศการย่อยสลายขยะพลาสติกที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ําทะเลก่อให้เกิดชิ้นส่วนพลาสติกขนาดเล็กมากหรือไมโครพลาสติกซึ่งมีขนาด5มิลลิเมตรหรือเล็กกว่านั้นและอาจมองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่าส่งผลงกระทบต่อระบบนิเวศท,ทางทะเลและสัตว์น้ำเมื่อสัตว์น้ำกินอาหารที่มีไมโครพลาสติกปนเปื้อนไมโครพลาสติกจะเข้าไปแทรกอยู่ในเนื้อสัตว์น้ำ เมื่อคนบริโภคเข้าไปอาจเกิดอันตรายได้การศึกษาในเรื่องดังกล่าวจึงมีความสำคัญและกำลังเป็นที่สนใจในระดับโลกเรือสำรวจประมงจุลาพรมีความยาวประมาณ67เมตรขนาด1,424ตันกรอสระยะทำการ12,000ไมล์ทะเลต่อขึ้นเมื่อปีพศ2527ใช้งานมา34ปี<ๆ>เคยใช้สำรวจแหล่งประมงนอกน่านน้ำ<ๆ>เช่นสาธารณรัฐมาลดีฟ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกาสาธารณรัฐเซเชลสาธารณรัฐแห่งสหพาพเมียนมาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและในมหาสมุทรอินเดียในตอนค่ำเสด็จพระราชดำเนินไปพัตคารติโตสพระราชทานพระราช,ชวรโรกาสให้ในายดนายการพศเอกอัคราชูตนกรุงดีลีถวายพระกร,ยาาริยานคำ จากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณฝ่ายต่างๆในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณารัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต้เฟ้งทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกณโรงแรมติมอร์พลาซ่าที่ประทับแรมวันที่13มิถุนายน2562 เวลา8นาฬิกา20นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปสำนักงานสภากาชาติติมอร์เลสเตทร่งฟังการบรรยายสรุปและส่งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานกับนางมาดาเลนาเมโลคอสตาโซอาเรสประธานสภากาชาติคณะผู้บริหารและผู้แทนคณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศประจาติมอร์เลสเต สภากาชาติมอร์เลสเตยก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2543ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่164คนและอาสาสมัครจำนวน3,000คนมีสาขาทั่วทั้ง13จังหวัดของประเทศสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงดิลีสภากาชาติติมอร์เป็นสมาชิกลำดับที่183ของขบวนการกาชาติและเสี้ยววงเดือนแดงนานา,นาชาติดูแลดำเนินง,งานในหลายมิติทั้งด้านการบริหารจัดการและการป้องกัน ตั้งแต่ปัจจัยพื้นฐานของประชาชนในระดับรากหญ้าการบรรเทาทุกข์จับภัยพิบัติงานด้านเยาวชนการช่วยเหลือคนพลัดหลงให้พบกับครอบครัวตลอดจนการพัฒนาองค์กรงานด้านสาธารณสุขประกอบด้วยงานด้านน้ำและสุขาพิบาลอนามัยชุมชนการป้องกันร,รักษาโรค HIV AIDS การปรถมพยาบาลการแก้ไขาภาวะทุกโภชนาการ โอกาสน,นี้ทอดพระเนรอาคารเก่าสภากาชาติมอร์เลสเตขอพระราชทานความช่วยเหลือในการปรับปรุงให้เป็นอาคารอเนกประสงค์เพื่อใช้เป็นคลังเก็บของสําหรับช่วยเหลือประชาชนและห้องประชุมซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในฐานะ อุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาติไทยจะได้พระราชทานความช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนการทํางานของสภากาชาติติร์เลสเตให้มีความก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจากนั้นสเสด็จพระราชดําเนินไปที่ศูนย์โลหิตแห่งชาติตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาลแห่งชาติกีดูวลาดาเรสผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาบบังคมทุนรายงานความเป็นมาของศูนย์โลหิตแห่งชาติก่อตั้งขึ้นเมื่อพศ2547 เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีเจ้าหน้าที่14คนมี3ฝ่ายคือฝ่ายเจาะและเก็บตัวอย่างเลือดฝ่ายบริหารและฝ่ายห้องปฏิบัติการสามารถทำการทดสอบเพื่อหาเชื้อต่างๆเช่น HIV ไวรัสตับอักเสบ B ไวรัสตับอักเสบ C และซิฟิลิสปลายเดือนนี้จะย้ายไปอยู่อาคารใหม่บริเวณเดียวกันที่เพิ่งก่อสร้างเสร็จรัฐบาลและประเทศญี่ปุ่นสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้าง ข้อจำกัดที่สำคัญคือการขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์และความรู้เรื่องการเปลี่ยนถ่ายเลือดได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือในการพัฒนาคโครงสร้างพื้นฐานเครื่องมืออุปกรณ์กำลังคนเพื่อให้การบริหารจัดการมีคุณภาพและเป็นระบบมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสถิติเมื่อปีพศ2557มีผู้บริจาคโลหิตให้ศูนย์เพียง1,000รายเท่านั้นจากจำนวนประชากรทั้งประเทศ1,300,000คน ทรงมีแผนที่จะพระราชทานความร่วมมือช่วยเหลือให้การดําเนินงานของสูนโลหิตแห่งชาติติมอเลสเตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในฐานะที่ทรงมีประสบการณ์และทรงงานการชาติมาโดยตลอดและประสบผลสําเร็จมากในประเทศไทยแต่ละปีมีผู้บริจาคโลหิตให้สภาการชาติไทยเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และเก็บสํารองโลหิตไว้ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ มีกิจกรรมเชิญชวนให้บริจาคโลหิตและยกย่องตอบแทนด้วยการประกาศกิตติคุณผู้บริจาคโลหิตทำให้มีผู้บริจาคจำนวนมาก จากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตนกรุงดีลีเป็นพื้นที่เช่าของรัฐบาลติโมเลสเตประกอบด้วยอาคารสำนักงานและอาคารกงศุลในโอกาสนี้ได้พระราชทานพระพุทธรูปวัดไร่ขิงแก่สถานเอกอัครราชทูตนกรุงดีลีเพื่อความเป็นสิริมงคลเว,วลา13บสนาฬิกาสีนาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานนานาชาติเ r รส i ด e น t นนิโคลาอโลบโตกรุงดีลี ประทับเครื่องบินพระที่นั่งของกองทัพอากาศเที่ยวบินพิเศษที่ RTAF 224เสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยมีเอกอัครราชทูตนก,กรุงดีลีผู้บริหารระดับสูงของติมอลเลสเตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตเฝ้าทูลลอองระบาดส่งสเสด็จ เรื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมืองในเวลา18.45นาทีมีรัฐมนตรีขร้าราชการและผู้แทนหน่วยงานต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธรารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตค,ครั้งนี้มีพระราชประสงค์เพื่อส่งติดตามผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริในโรงเรียนระดับประถมและมัธยมสแห่งซึ่งมีความก้าวหน้ามากขึ้น ครูและนักเรียนเริ่มมีทักษะด้านเกษตรเห็นความสำคัญของการเกษตรและเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นแหล่งอาหารตามหลักพวชนาการทรงสนับสนุนระบบสุขาพิบาลห้องพยาบาลห้องสุขาที่สะอาดระบบน้ำที่ดีและแบ่งปันให้ชุมชนใช้ได้ต่อไปจะพระราชทานความช่วยเหลือเรื่องที่จำเป็นเพิ่มเติมและจะส่งขยายโครงการพระราชดำริไปยังโรงเรียนอื่นเพิ่มขึ้นโทรทัศน์รวมการฉบากิจแห่งประเทศไทยรายงาน สมเด็จพระกนิษฐาาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอ,องพระบาท วันนี้เวลา9นาฬิกา5นาทีสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณสาลาดุสิดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกศสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พลตำรวจเอกสมศักดิ์แขวงโสภาที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี นำคณะเกษตรกรตำมลเฉลียงตำบลน,นอกเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์ตำบลธมอตำบลเชื้อเพลิงอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์เฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเข้าเปลือกหอมมะลิอินทรียเพื่อใช้ในกิจกรรมกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและในโอกาสนี้พระพิสุร่วมเข้าเฝ้าด้วย นายจิรัฐาเกตอุไรและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายพระพุทธรูปปางสมาธิทรงเครื่องเงินชุบทองคำพร้อมฐานองค์พระพุทธรูปแกะสลักจากหยกขาวเนื้ออ่อนและในโอกาสนี้พระพิสุร่วมเข้าเฝ้าด้วย พลโทนายแพทย์ธรรงรัตแก้วการประธานมูลนิธิสถาบันศิรินทร์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายทางการแพทย์แห่งชาตินำคณะบุคคลเฝ้าทูลละองพระบาทดังนี้ในอัตพลเสือคำรนและครอบครัวเฝ้าทูลละองพระบาทน้อมกล่าวน้อมกระหม่อมถวายเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดอินเวอร์เตอร์สำหรับติดตั้งให้งานบริการผู้ป่วยนอกสถาบันศิรินทร์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ นางละไมมานฮิรันประดิษฐ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเตียงผู้ป่วยไฟฟ้าเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพและรถเข็นคนพิการแบบมาตรฐานกับทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ พลเอกโสพลสงวนวงศ์ที่ปรึกษาศูนย์โรคหัวใจสิรินทรโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านำคณะกรรมการจัดงานเดินวิ่งศูนย์โรคหัวใจสิรินทรโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาททุนเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรมเดินวิ่งครั้งที่10โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นางมาลีรัตปลื้มจิตชมนายกสมโมสรลรตารี่กรุงเทพ2561ถึง2562นำคณะกรรมการจัดงานคอนเสิร์ตการกุศล Songs of Love เฝ้าถูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินจากการจัดงานโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายกอบชัยซอโสอดิกุลประธานกรรมการบูลนิธิทานน้ำใจและคณะนำผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณสัญญาธรรมศักดิเด่นและดีประจำปีการศึกษา2561ในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมด้วยการสร่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัล เวลา9ก้านาฬิกา37นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงณนะอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรโรกาสให้นายบรรจงกเกษมธรรมนัน นายกสมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทยนำคณะกรรมการบริหารสมาคมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพรก่อนเดินทางไปแข่งขัน World t r a n s p l a n t g a m เกครั้งที่22ระหว่างวันที่15-24ถึงสิงหาคม2562ณนเมืองนิวคาสเซิลสหราชอาณาจักร ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จลงแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการแผนกอักษรศาสตร์บุญนิธิอานันทมหิดลนำนางสาวนลินสินทุประมาผู้ได้รับพระราชทานทุนบุญนิธิอนันทมหิดลแผนกอักษรศาสตร์ประจำปี2561เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาวิชาคติชนวิทยาณมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียในเบอร์เกลี์สหรัฐอเมริกาและปริญญาเอกสาขามนุษยวิทยาณมหาวิทยาลัยเดียวกัน จากนั้นสมเด็จพระนิธฐาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโองกาศให้คณะกรรมการโครงการโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดีเด่นโครงการรางวัลบรรณาสสมโพธิจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยเฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อขอพระราชวนิจัยเกี่ยวกับการพิจารณาโรงเรียนที่สมควรได้รับพระราชทานรางวัลบรรณาสสมโพธิระยะที่4 ในช่วงบ่ายสมเด็จพระนิษฐาธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพร,รันราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้เวลา14นาฬิกา4นาทีสมเด็จพระนิษฐาธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรันราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณสาลาดุสิดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2561 ของมูลนิธิพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ทั้งนี้มูลนิธิก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2511เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยที่ได้พระราชทานศิลปะวัฒนธรรมอันงดงามประณีตไว้ให้เป็นมรดกแก่ชาติไทย โดยได้ดำเนินงานด้านต่างๆที่สร้างประโยชน์แก่ประเทศแก่ประชาชนอาทิการจัดสร้างอุทยานพระบรมราชาุสรพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาภาลัยเพื่อเป็นแหล่งวิทยาการศูนย์กลางศึกษาศิลปะวัฒนธรรมไทยในการสืบทอดและปลูกฝังให้ประชาชนรักและหวงแหนมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมทั้งยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนนอกจากนี้ยังได้มอบทุนอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปะไทยให้แก่นักเรียนนักศึกษา ที่อนุรักษ์ส่งเสริมและสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมไทยเพื่อเป็นการสร้างสารรค์ศิลปินของมูลนิธิและเพื่อฝึกฝนนักแสดงรุ่นเยาว์ในจังหวัดสมุทรสงครามสำหรับการจัดการแสดงเฉลิมพระเกียรติในวาระต่างๆ เวลา18นาฬิกา54นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดเทพศรินทราวาดเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระพิธีทำโสดพระพิธรรมศพศาส,สตราจารย์กิติคุณไฑูทูลพงษ์สบุตรซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากติดเชื้อในกระแสะเลือดเมื่อวันที่8มิถุนายน2562สิริอายุ91ปี ศาสตราจารย์กิติคุณไพรทูพงศบุตรเกิดวันที่6มิถุนายน2471บิดาและมารดาชื่อนายไพบูลและนางบุญช่วยพงศบุตรสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอักษราศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาตรีและประิญญาโทมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สหราชอาณาจักรอนุปริญญาวิชาการศึกษามหาวิทยาลัยเซนต์แอนดรู์สหราชอาณาจักรและประิญญาโทมหาวิทยาลัยฮาวายสหรัฐอเมริกา ด้านการงานเคยเป็นอาจารย์ที่วิทยาลัยฝึกหัดครูพระ,ะศึกษากระทรวงศึกษาธิการและเป็นอาจารย์คณะอักษราศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเป็นผู้บุกเบิกการสอนวิชาภูมิศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัยและโรงเรียนมัธยมให้เจริญก้าวหน้าโดยได้แต่งและเรียบเรียงตำราและบทความทางวิชาการเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ของประเทศไทยออกเผยแพร,ร่ทั้งในประเทศและต่างประเทศมีส่วนร่วมในการจัดตั้งสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทยและริเริ่มโครงการอบรมมัคคุเทศเป็นต้น โดยใน,นปี2532ได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้เป็นราชบัณฑิตภูมิศาสตร์ศาสตราจารย์กิติคุณภัยทยลเคยดํารงตาแหน่งสําคัญสําคัญอาทิประธาน,นาคณะกรรมการจัดทําอักขารานุกรมภูมิศาสตร์ไทยประธาน,นาคณะกรรมการจัดทาพจนานุกรมชื่อภูมิศาสตร์สากลและประธานคณะราชบัณฑิตที่ปรึกษาด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับศาสตราจารย์กิติคุณวิราชวงศ์พงษ์สมุทร ลูกส,สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัวรัตติยราชนารีทรงติดตามความคืบหน้าการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ณมหาวิทยาลัย University College London หรือ UCL สหราชอาณาจักรโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบวรคัติยราชนารีส่งสืบสารพระราชปณิธานพระบรมราชนกและพระบรมราชนานีด้านการแพทย์และการสาธารณาสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิทยาการที่ทันสมัยโดยโปรโดให้จัดตั้งราชวิทยาลัยจุลาพรและโรงพยาบาลจุลาพรขึ้นเพื่อสนองพระปณิธานในพันธกิจด้านต่างๆ โดยตลอดระยะเวลาการทรงงานทรงสแสวงหาความร่วมมือจากสถาบันชั้นนำระดับโลกทั้งในด้านการวิจัยวิชาการการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรต่างๆที่ทันสมัยเพื่อผลิตบุคลากรในสาขาที่ขาดแคลนเช่นแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลโดยเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างวาัตบวรคัตยาราชนารีทรงลงพระนามความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรใหม่พุทธศักราช2563ของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณาสุขวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุลาภรณ์ราชวิทยาลัยจุลาภรณ์กับมหาวิทยาลัย University College London หรือ UCL ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงติดอันดับท็อป10ของโลกหลักสูตรมุ่งสอนให้นักศึกษาแพทย์มีทักษะวิชาชีพที่ได้มาตรฐานมีความรู้ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์รู้จักเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถพัฒนาสร้างสรรค์าง,งานวิจัยและนวัตกรรมรวมทั้งมีจิตอาสารู้จักบำเพ็ญประโยชน์และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ด้วยทรงมีพระวิริยะอุตสาหะในการจัดตั้งราชวิทยาลัยจุลาภรณ์และคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณาสุขขึ้นภายในราชวิทยาลัยจุลาภรณ์เพื่อให้เป็นสถาบันชั้นนำด้านแพทยศาสตร์ศึกษาจึงเสด็จติดตามการดำเนินงานของหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรใหม่อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด3ปีที่ผ่านมาในการเสด็จเยือนสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่1 4ถึง26มิถุนายนนี้ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยะราชนารีจะเสด็จติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรใหม่ของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขซึ่งกำลังดำเนินการขอการรับรองหลักสูตรใหม่นี้จากแพทยสภาโดยคาดว่าจะสามารถเปิดรับนักศึกษาแพทย์รุ่นแรกในปีการศึกษา2563ที่จะถึงนี้ หลักสูตรแพทยาศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรใหม่นี้เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นโดยมาตรฐานระดับสากลด้วยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย UCL สหราชอาณาจักรโดยนักศึกษาแพทย์จะมีโอกาสได้ศึกษาทั้งที่ทราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และที่สหราชอาณาจักรมีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากมหาวิทยาลัยชั้นนาของโลกสมดังพระปณิธานขององค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ส่งมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการศึกษาแพทยศาสตร์ในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากลต่อไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอิธรรมศพพลเด็กเปรมติณสูลานนท์ วันนี้เวลา18บแนาฬิกา47นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ในายจิรายุอิสารางกูลณอยุธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุลานนท์ประธานองคมนตรีซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562สิริอายุ99ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดและทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ไว้ทุกในพระราชสำนักเป็นเวลา21วันนับตั้งแต่วันที่27พฤ,ฤษภาคมถึงวันที่17มิถุนายน2562ทั้งนี้หลังจากทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพในวาระครบ100วันแล้ว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการหน่วยงานราชการรัฐวิสาหากิจเอกชนและประชาชนทั่วไปเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดิน องคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการค่ายสร้างเสริมคุณธรรมนำเยาวชนรักสหกรณ์วันนี้ช่วงเช้าพลเอกเลิตพุกผาสุของคมนตรีและพลเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเดินทางไปยังศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีในการนี้เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเสริมคุณธรรมนำเยาวชนรักสหกรณ์และมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดโครงการดังกล่าว สำหรับโครงการค่ายสร้างเสริมคุณธรรมนำเยาวชนรักสหกรณ์นี้บูรณาธิเจริญโภคภพัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทร่วมกับเครือข่ายผู้นำชุมชนสหกรณ์จัดขึ้นระหว่างวันที่1 4ถึง15มิถุนายน2562เพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร่งสืบสารรักษาและต่อย,ยอดโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ตามพระราชาประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมปลูกฝังเยาวชนรักถิ่นฐานบ้านเกิดรักระบบสหกรณ์รักสิ่งแวดล้อมเรียนรู้ระบบสหกรณ์สามารถนำหลักสหกรณ์ไปใช้ในชีวิตจริงรวมทั้งเพื่อให้เกิดการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนซึ่งเป็นการสร้างเยาวชนที่ดีเกิดความรักสามัคคีและพัฒนาโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน มีตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5จากโรงเรียนในพื้นที่โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ตามพระราชประสงค์จังหวัดเพชรบุรีจำนวน7โรงและโรงเรียนในพื้นที่ที่ดินพระราชทานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน3โรงรวมร0อคนเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งแบ่งออกเป็น6ฐานเรียนรู้อาทิความรู้ด้านสหกรณ์อุดมการณ์และหลักการสหกรณ์และกิจกรรมชวนน้องทำบัญชี ในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการปรับปรุงระบบกระจายน้ำดอนขุนห้วยหมู่หาตำบลดอนขุนห้วยอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีที่รองรับน้ำจากอ่างเก็บน้ำโปง่งทะลุเพื่อสนับสนุนพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วยตามที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้ตั้งแต่ปี2519เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำสำหรับทำกเกษตรกรรมอุปโภคและบริโภค ปัจจุบันแบ่งพื้นที่ดําเนินการเป็นสองพื้นที่คือโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วยหนึ่งตำบลดอนขุนห้วยอาเภอชะอําและโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วยสองตำบลท่าคอยอ,อําเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีโอกาสนี้ได้เยี่ยมเกษตรกรบ้านดอนขุนห้วยที่ได้รับประโยชน์จากโครงการส่วนใหญ่ปลูกสับประรดและปลูกผักแบบผสมผสานนอกจากนี้มีปลูกไม้ผลเช่นมะม่วงและขนุน จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ดอนขุนห้วยสองอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรแบบผสมผสานโดยจัดเป็นแปลงสาธิตต่างๆอาทิการปลูกพืชผักสวนครัวและการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมีกลุ่มแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรเช่นสับประรดกวนกล้วยกวนและข้าวเกลียบและกลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้ายเป็นอาชีพรองรับหลังช่วงฤด,ดูเก็บเกี่ยวเพื่อให้มีรายได้เสริม นอกจากนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสนองพระราชสาว,วนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดำเนินโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วยในลักษณะธนาคารอาหารชุมชนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้การเลี้ยงไก่ไข่และเป็ด รวมทั้งแปรรูปเป็นไข่เค็มอีกทั้งขยายพันธุ์พริกหยวกมะเขือเปราะแจกให้แก่ประชาชนคณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมื่นสุทธนารีนาฏให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว วันนี้ที่อาการภูมิสริมังคลานุสร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมหมื่นสุทัศนารีนาธพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วและมีพระพระนามัยแข็งแรงอาทิคุณหญิงพลนุชเทวกุลณอยุธยา โรงเรียนอนุบาลวิมลทิพย์และโรงเรียนอนุบาลวิมลโรดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงน้ำถวายพระพรตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีของทุกวันและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ